ไมเคิลภูพาร์ทอดีตดาราดังยิงตัวตายเมื่อวันที่16มกราคมตำรวจสน.โชคชัยรับแจ้งมีเหตุค่ะผู้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่61ซอยนาคนิวาส5ถนนลาดพร้าวแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครจึงรุดไปสอบสวนพบศพนายมิเชลชัยโรจน์ภูพาร์ทอายุ52ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อของไมเคิลภูพาร์ทอดีตพระเอกดารารุ่นใหญ่ลูกครึ่งแห่งยุค90ใกล้ตัวพบอาวุธปืน1กระบอกมีบาดแผลที่ศีรษะ1แผลในห้องไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่ารื้อค้นสอบสวนทราบว่าผู้ตายป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามานานกว่า2ปีและมีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงสอบสวนเพิ่มเติมทราบว่าเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.ที่ผ่านมามารดาพาผู้เสียชีวิตขึ้นนอนตามปกติก่อนพบศพจะขึ้นไปตามเพื่อให้ลงมาทานข้าวพบว่าเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะ